กองทัพเรือโดยกองทัพเรือภาคที่1ได้ประสานร้องขอกองทัพเรือคัมพูชาช่วยเหลือสองเรือประมงซึ่งลุกล้ำหน้าน้ำและได้รับอิสรภาพเป็นผลสำเร็จจากกรณีเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 2ที่ผ่านมา พลเรือโทรบรรจบโพแดงผู้ประชาการกองทัพเรือภาคที่หนึ่งรับแจ้งจากสนยนติดตามและควบคุมเรือประมงกรมประมงว่าตรวจพบเรือประมงไทยมีทิศทางเดินเรือออกนอกเขตทะเลน,าน่านน้ำไทยไปทางเขตแดนทะเลประเทศกัมพูชาจำนวนสองลำคือเรือไทยประดิษฐ์12และโชคบุญมี9ลักษณะของทิศทางเรือแล่นตามกันและสัญญาณ VMS ขาดหายจึงสั่งการให้เรือรัตเวนออกค้นหาแต่ไม่พบทั้งสองลำ ต่อมาเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2562หลังเกิดเหตุกองบัญชาการทางยุทธวิธีเลขาธิการคณะความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชาซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและทราบว่าเรือประมงทั้งสองลำถูกตำรวจน้ำกัมพูชาควบคุมไปยังเกาะลงประเทศกัมพูชาภายหลังพบอยู่ในเขต,ตต่อเนื่องน่านน้ำไทยและกัมพูชาซึ่งทางกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชาได้ประสานงานกับตำรวจน้ำกัมพูชาขอให้ปล่อยเรือประมงทั้งสองลำจากพื้นที่เกาะลงกับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกเรือทั้ง14คนเดินทางถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยในช่วงของวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาด้านพลเรือโทรบรรจบโพแดงกล่าวว่าผลสำเร็จของการประสานงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และความร่วมมือต่อกันของการประชุมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเลตลอดจนการเดินทางเข้าเยี่ยมเมืองท่าของกองทัพเรือทั้งสองประเทศโดยกองทัพเรือภาคที่หนึ่งและกองทัพเรือกัมพูชาทำให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างฉับไวเชื่อมั่นและแม่นยำอันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางทะเลของทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างมั่นคงดังคำที่ว่ากองทัพเรือจะต้องเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจซึ่งเป็นไปตามน,นโยบายของพลเรือเอกเลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรืออีกด้วยท่านสามารถติดตามและชมข่าวสารสาระอันเป็นประโยชน์โดยทีทมคําวชมพันฉางได้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในประเด็นที่น่าสนใจครับ